วัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมมู่ไทยแลนด์แล้วก็ผมมู่ไชน่าเราพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่ภูเขาเก้ามังกรนะครับซึ่งอยู่ในเกาะไหหลำประเทศจีนนะฮะเมืองตงฟังท่านผู้ชมตรงนี้คือจุดต้นกำเนิดของไม้ฮวงหัวลี่นะครับพยุงไหหลำพยุงเวียดนามหรือว่าไหหนานฮวงหัวลี่นะฮะข้างหลังที่ท่านผู้ชมเห็นข้างหลังนะครับก็คือภูเขาเก้ามังกรข้างบนนี่มันจะมียอดนะฮะเขาจะมียอด9ยอดซึ่งเขาเรียกว่าเก้ามังกรตรงนี้เป็นที่มานะฮะและข้างบนนั้นน่ะเป็นที่ที่เป็นต้นกำเนิดของไม้ฮวงหัวลี่ในประเทศจีนทั้งหมดนะครับต้นกำเนิดจริงๆทั้งหมดเลยมาจากตรงนี้นี่คือสตอรี่ของไม้ฮวงหัวลี่ที่เรามาถึงต้นกำเนิดจริงๆนะฮะอันนี้คือต้นกำเนิดที่ปกติแล้วคนไทยไม่มีโอกาสนะครับที่ได้มาเจอเราเป็นคนไทยชุดแรกที่มาถึงที่นี่นะครับท่านผู้ชมแล้วด้านล่างที่ท่านเห็นเป็นป่าอยู่ตรงนี้นะก็ยังมีต้นไม้ฮวงหัวลี่นี่ครับนี่ต้นไม้ฮวงหัวลี่นะนู่นก็ใช่นู่นก็ใช่นะเป็นไม้ฮวงหัวลี่ที่มีอยู่จริงในป่าในแถบนี้นะครับท่านผู้ชมข้างบนป่านู่นก็ยังมีป่าตรงนู้นก็ยังมีนี่คือต้นกำเนิดจริงๆจากตรงนี้นะครับในสมัยโบราณกาลเนี่ยสมัยโบราณสมัยราชวงศ์ชิงราชวงศ์หมิงเขาก็มีการตัดไม้จากที่นี่แหละนะครับขึ้นไปเป็นเครื่องราชบรรณาการไปยังปักกิ่งนะฮะพระราชวังต้องห้ามที่ปักกิ่งที่ปักกิ่งเนี่ยก็จะมีการตัดไม้ฮวงหัวลี่เนี่ยไปทำเป็นโต๊ะเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างนะครับฮ่องเต้นี่ชอบมากเลยสำหรับไม้ฮวงหัวลี่เนี่ยถือว่าเป็นเครื่องบรรณาการที่สุดยอดที่อยากจะได้นะครับจากเกาะไหหลำยังไปยังปักกิ่งซึ่งเป็นเมืองหลวงนะฮะเป็นพระราชวังต้องห้ามเนี่ยราชวงศ์ชั้นสูงเท่านั้นนะครับที่จะมีโอกาสใช้เฟอร์นิเจอร์ขนาดนี้ก็เลยเป็นสตอรี่ที่มาว่าไม้ฮวงหัวลี่นี่เป็นไม้ที่ดีที่สุดในประเทศจีนนะครับอันนี้คือเป็นสตอรี่ที่ตอนนี้คนจีนมีความเชื่อถือมีความเชื่อมั่นมีความเชื่อว่าไม้ฮวงหัวลี่เนี่ยเป็นไม้ของชนชั้นสูงคนรวยเท่านั้นที่จะมีโอกาสนะฮะเพราะว่าเก้าอี้ตัวนึงเนี่ยประมาณ 500,000 บาทแล้วเมื่อวานนี้เราพาท่านผู้ชมไปดูมาแล้วนะครับว่าเตียงที่ทำจากไม้ฮวงหัวลี่นั้นราคาถึงที่สูงที่สุดเลยนะครับก็คือ40ล้านหยวน40ล้านหยวนก็ประมาณ200ล้านบาทนะฮะเป็นเตียงตัวหนึ่งเตียงสมัยโบราณราชวงศ์ชิงราชวงศ์หมิงนะครับมันก็จะมีการประมูลเขาจะมีการประมูลจากสถาบันการประมูลในประเทศฮ่องกงนะฮะในเกาะไหหลำนี่ก็มีคือสมัยสงครามสมัยนั้นนะครับก็มีการขนเข้าของเครื่องใช้พวกนี้ในพระราชวังต้องห้ามเนี่ยขนออกมาขายก็มีคนลักลอบขนออกมาขายนะครับแล้วก็จัดการประมูลพอประมูลเสร็จเรียบร้อยเราก็รู้เลยว่าตู้นะครับราคา28ล้านหยวนเมื่อวานนี้เราพาท่านผู้ชมไปดูกลับไปดูคลิปย้อนหลังนะครับของหงมู่ไทยแลนด์นะครับหงมู่ไชน่าที่เราพาท่านผู้ชมมาดูจนถึงต้นกำเนิดของไม้ฮวงหัวลี่นี่นะครับที่คนไทยเพิ่งจะได้มาเห็นนะฮะเป็นคนไทยชุดแรกที่ได้มาเห็นก็เดี๋ยวจะพามาสัมภาษณ์นิดนึงนะครับคนไทยที่ได้มาเห็นพ่อเลี้ยงอันนี้พ่อเลี้ยงคิดนะฮะพ่อเลี้ยงคิดนี่คือหลายๆท่านที่ติดตามไม้ฮวงหัวลี่จะเห็นเลยว่าพ่อเลี้ยงคิดเราเนี่ยได้มาเห็นภูเขาเก้ามังกรนี่คือต้นกำเนิดของไม้ฮวงหัวลี่จริงๆครับพ่อเลี้ยงคิดนี่ปลูกไปกี่ต้นฮะ12,000 ต้น12,000 ต้นแล้วคิดว่ามาเห็นต้นกำเนิดขนาดนี้คิดว่าไปเห็นพิพิธภัณฑ์ขนาดนั้นเนี่ยสุดท้ายนี่ทุกอย่างมีจริงไหมฮะมีจริงทั้งหมดครับเพราะโชคดีนะครับที่หงมู่ได้พาเกษตรกรมาจากเมืองไทยโดยเฉพาะผมแล้วก็เพื่อนฝูงได้มาเห็นของจริงวันนี้มาเห็นของจริงวันนี้ก็มีพลังนะครับมีกำลังใจนะครับก็ที่ปลูกไปแล้ว 12,000 ต้นก็คงไม่ได้หยุดเท่านั้นนะครับคงต้องปลูกเพิ่มเพราะเรามาเห็นของจริงวันนี้ครับมีกำลังใจที่กลับไปทำงานต่ออีกครับครับผมน้องเฟมนะฮะน้องเฟมมาจากจังหวัดไหนครับมาจากจังหวัดสุรินทร์ครับผมจังหวัดสุรินทร์ปลูกไปกี่ต้นฮะไม้ฮวงหัวลี่ปลูกไป 2,000 กว่าต้นครับผม 2,000 กว่าต้นเลยครับผมวันนี้ที่ได้มาเจอภูเขาเก้ามังกรนี่เป็นต้นกำเนิดของไม้ฮวงหัวลี่รู้สึกยังไงฮะโอ้รู้สึกว่าเชื่อมั่นได้เยอะขึ้นกว่าเดิมเลยครับมีความมั่นใจเยอะขึ้นกว่าเดิมครับที่มาถึงต้นตำรับอยู่ที่ภูเขาเก้ามังกรนี่ครับยิ่งทำให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นกว่าเดิมเยอะขึ้นกว่าเดิมเลยครับผมมันมีจริงนะฮะพ่อเลี้ยงสีทนพ่อเลี้ยงสีทนปลูกไปกี่ต้นครับ 5,000 กว่าต้นครับผม 5,000 กว่าต้นที่อำเภอทุ่งหัวช้างจังหวัดลำพูนครับก็ปลูกไปแล้วแล้วพ่อเลี้ยงมาเห็นเมื่อวานนี้เราพาไปดูพิพิธภัณฑ์ไม้ฮวงหัวลี่ตู้ที่28ล้านหยวนเนี่ยเห็นแล้วสัมผัสแล้วครับนะครับไปนั่งมาแล้วไอ้40ล้านหยวนเนี่ยไอ้เตียง40ล้านหยวนไปนั่งมาแล้วบริษัทหงมู่พาเกษตรกรปลูกมานี่5ปีผ่านมาเนี่ยรู้สึกว่าคิดผิดไหมที่ปลูกคิดถูกแล้วครับผมไม่ใช่คิดผิดแล้วครับคิดถูกแล้วครับผมที่อันบริษัทมาหัวหมู่ได้แนะนำพวกเกษตรกรอย่างเรามาปลูกไม้ฮวงหัวลี่นะครับเดี๋ยวนี้ผมก็มาสัมผัสจริงมาดูที่ต้นกำเนิดของ
ไม้พวงหัวลี่เนี่ยครับผมก็มั่นใจแน่นอน 100% มั่นใจ 100% เลยครับถ้ามีโอกาสจะปลูกเพิ่มไหมฮะปลูกเพิ่มครับตอนนี้ผมยังเตรียมที่อยู่16กว่าไร่อยู่ครับผมปลูกตัดต้นสักทิ้งหมดเลยตัดต้นสักทิ้งปลูกไว้พวงหัวลี่เพราะอะไรครับเพราะมีความมั่นใจเรามาเห็นของจริงตลาดมันต้องมีจริงแน่นอนตลาดมีแน่นอนไม่ใช่ว่าไปหลอกใครพี่น้องว่าหลอกไปขายใกล้งั้นนี้ไม่มีอันนี้ผมมาหันจริงๆนะผมมาอยู่ติดต้นกำเนิดของไม้พวงหัวลี่จริงๆนะพี่น้องอยู่ทางบ้านอะไรก็ต้องดูคลิปนี้ก็ลองใครตัดสินใจว่าปลูกควายไม้พวงหัวลี่ด้วยเลยครับผมครับผมเอาอีกขั้นหนึ่งนะครับขอบคุณครับอีกขั้นหนึ่งคุณเดชามาจากจังหวัดไหนครับศรีสะเกดครับศรีสะเกดอำเภออะไรกันทลักกันทลักศรีสะเกดปลูกไปกี่ต้นแล้วฮะตอนนี้246ต้นครับแล้วจะปลูกอีกประมาณหมื่นกว่าต้นวางแผนนะในอนาคตมีความมั่นใจขนาดไหนว่าอันนี้มันต้นกำเนิดจริงๆที่ผมเคยพูดมา5ปีแล้วเนี่ยเกษตรกรหลายท่านบอกว่าสร้างภาพหรือเปล่าไปถ่ายจากตรงไหนมาก็ไม่รู้มันมีจริงหรือเปล่าคุณเดชาคิดว่ายังไงตรงนี้ต้นกำเนิดจริงๆเพราะว่าเราดูแบบนี้ครับดูคือมันจะมีในป่าไปเนี่ยมันจะมีแต่ต้นไม้หงส์ลี่แล้วมันติดกันเกิดติดมันก็คือมันจะมีเมล็ดใช่ไหมมันตกลงมาเนี่ยชาวบ้านอาจจะย้ายบ้างไม่ย้ายบ้างมันก็เกิดติดทีกันเยอะเลยคือที่นี่เยอะมากนะมันไม่ใช่ปลูกเป็นระเบียบเป็นแนวเป็นแถวไปไม่ใช่แบบนั้นนะครับดังนั้นมันไม่ใช่แค่เล็กๆน้อยๆนะเป็นทั้งภูเขาเนี่ยก็นี่ก็ใช่ข้างบนก็มีใช่ฮะเนี่ยข้างล่างก็มีมันเป็นป่านะมันเป็นป่าเลยต้นกำเนิดของไม้หงส์โฮลี่อยู่ที่นี่มันเป็นป่าจริงๆแล้วไปเห็นเฟอร์นิเจอร์ไม้หงส์โฮลี่ตัวละ40ล้านหยวนเนี่ย รู้สึกยังไงบ้างครับ ตกใจเมื่อวานนี้นั่งไหม นั่งแล้วนั่งแล้วไปนั่งตั้ง40ล้านหยวนไปนั่งมาแล้ว200ล้านบาทนั่นน่ะรู้สึกยังไงบ้างครับตอนนี้คือเดินทางมาถึงไม่คิดว่าจะมาถึงที่นี่นะไปนั่งในโต๊ะที่มีมูลค่ามากมายรู้สึกไม่คิดว่าคนศรีสะเกดจะมานั่งบนเตียงราคา200ล้านบาทใช่ใช่ใช่วันนั้นยังอยู่อิสราเอลเลยแล้วกลับมาแล้วมานั่งได้ยังไงตอนนี้ไกลมากไปได้ทีนี้ก็คือว่าเจอของจริงนะเจอผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากไม้พยุงจริงๆมีราคาจริงๆใช่มีผลิตภัณฑ์จริงๆแพงจริงก็มั่นใจปลูกผมจะปลูกอีกถ้ามีโอกาสปลูกอีกแน่นอนครับนะครับ 100% ท่านผู้ชมครับอันนี้คือความหวังของเกษตรกรไทยเอาเลยอีกคนนึงพี่เอจะปิดละให้พี่เอปิดคนสวยนะครับต้องปิดทีหลังนะอันนี้คือภูเขาก้าวมังกรพี่เอจากที่ติดตามชมมาเนี่ยติดตามชมบริษัทหงส์มู่เนี่ยตามมาตลอดเนี่ย5ปีผ่านมาเนี่ยสิ่งที่ผมพูดไว้สิ่งที่ผมว่ามาทุกอย่างเนี่ยพี่เอเห็นว่ามันเป็นความจริงไหมตั้งแต่ต้นกำเนิดจนถึงราคาของที่มันแพงขนาดนี้ขนาดนี้เมื่อก่อนคิดยังไงแล้วตอนนี้คิดยังไงพอเห็นเมื่อก่อนเนี้ยตอนแรกๆเราก็เหมือนกับลังเลน้องเชื่อแต่ว่ามีความคิดอยู่อย่างนึงว่าที่ได้ไปเห็นมาก็คือมันก็ไม่ได้ 100% นะคุณต้องแต่ไม่เห็นวันนี้ 100% ก็คือมันเป็นสิ่งที่ใครบอกถ้าเราบอกไปในโซเชียลเนี่ยเขาจะเชื่อเราไหมมันไม่มีใครเชื่อเราใครกล้าพูดไหมไอ้200ล้านบาทเนี่ยเขาจะหาว่าเราโม้ใช่แต่เราต้องมาเห็นกับตาเราถึงมารู้ว่าอ๋อที่ไปที่มาทำไมมันถึงเกิดเป็นไม้ห่วงหัวลี่ทำไมมันถึงแพงขนาดนี้แล้วขั้นตอนของเขากว่ามันจะออกมาเป็นห่วงหัวลี่เนี่ยไปตั้งหลายประเทศอ่ะกว่าจะถึงวันนี้ใช่ได้คือไม่รู้จะอธิบายไงรู้แล้วคุณโต้งฝ่ามาเยอะขนาดไหนครับรู้ว่ากว่าจะฝ่าฟันมาถึงวันนี้พวกคุณทำงานเยอะขนาดไหนครับกว่าจะมาเป็นโอ้น้ำตาจะไหลใช่กว่าจะมาเป็น เนี่ยของมู่ไอร์แลนด์เนี่ยไม่ธรรมดาเลยรู้ว่ายากมากกว่าจะมีพืชเศรษฐกิจที่เป็นความหวังให้กับเกษตรกรไทยได้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆต้องต่อสู้กับอะไรเยอะแยะมากมายนะครับและที่สำคัญที่สุดต่อสู้กับความเชื่อเดิมๆที่คนไทยเคยมีกันมานะฮะว่าถ้าเป็นมาขายกล้าถ้าเป็นการสร้างกระแสตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นจะเป็นเพื่อมาขายกล้าและผิดบริษัทนี้คนไทยเคยเจอมาเยอะเข้าใจแต่สำหรับเรื่องไม้พยุงเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงที่มันแพงแล้วจากนี้ต่อไปยังจะแพงต่อไปอีกเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็ขอบคุณพี่เอนะครับขอบคุณทีมงานทุกคนนะที่มาขอบคุณประเทศไทยนะครับที่มีสภาพภูมิอากาศดีๆมีดินดีทำให้ไม้ห่วงหัวลี่นี่เจริญเติบโตได้ดีรวดเร็วนะฮะเร็วกว่าต้นกำเนิดที่จีนที่เวียดนามด้วยซ้ำสำหรับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมทางบ้านนะครับที่กรุณาติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ